วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emmedia Channel Asia นะครับช่องที่4มีภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์เป็นรายการที่รวบรวมอมดาโหราจารย์ทั่วทั้งแผ่นดินไทยนะมาไว้ที่นี่มากมายอาจจะมากที่สุดในเอเชียก็ได้นะครับวันนี้เราสองคนผมสวิทนาคเกษมและอาจารย์ตายมันทิตาขอเชิญอาจารย์ตายสาธกก่อนสาธกก่อนใช่ไหมคะค่ะยินดีต้อนรับนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะเลขของอาจารย์สวิทนะคะเข้า3ตัวล่างเต็มๆค่ะ93ไม่ต้องกลับเลย923 923โอเคนะคะส่วนผมไม่ถูกหรอกไม่คือไม่หาซื้อแล้วก็ไม่ได้เลยออกไปก่อนแต่งวดนี้ผมไม่เอาแล้วผมไม่หลงทางแล้วผมซื้อเลยนะคะผมซื้อไปก่อนแล้ววันนี้ผมดักทางไว้แล้วไม่ธรรมดาอีกแล้ว นะคะส่วนของอาจารย์ก็ให้เลขวิ่งไปนะคะก็เข้าบนเข้าล่างนะคะแล้วก็จะมีท่านผู้ชมบางท่านนะคะหลายท่านเลยไม่ใช่บางท่านหลายท่านเลยนะคะเอาการจับคู่เพราะอาจารย์บอกแล้วว่าให้จับคู่เอานะคะเพราะกลุ่มเลขดวงดาวเนี่ยเราได้การมีการพิจารณาแล้วว่าเลขเนี้ยกลุ่มเนี้ยมันจะต้องออกนะคะแล้วก็มีคนมาเอาไปจับคู่นะคะก็คือ35ถูกไปโป้งๆแล้วก็มีบำเหน็จบำนาญมีรางวัลมาให้กับเราทั้ง2ท่านสินน้ำใจสินน้ำใจนะคะลูกศิษย์พบถูกแล้วแต่หลายคนก็บ่นอาจารย์หาซื้อไม่ได้เลยบอกเลข2 3มันขาดตลาดขาดตลาดก็มีบางคนถูกก็ก็ให้ค่าขนมอาจารย์ว่างอย่างก็โอเคก็ถือว่าเมื่องวดที่แล้วเนี่ยการตายคือผมเนี่ยบกพร่องเองเราไปดูที่ราศีต้องพูดเองว่าไอ้ราศีที่มันตรีโกณกันนะไอ้ราศีพฤษภกับราศีกันมันตรีโกณกันสามห้าเป็นคู่สมพลไม่ถูกคิดอีกแล้วตอบตรงๆไม่ต้องกลับเลยสามห้าโชว์เราใช่หัวออกแล้วมันปวดเก่งตรงนั้นนะแต่ตอนนี้เราดับพูดจริงว่าผมก็คิดให้ไปผมซื้อลอตเตอรี่แต่จะซื้อไม่ได้เลยไปได้ตัวอื่นเลยไม่ถูกก็สองสามไม่มีก็เลยไปเล่นอย่างอื่นสเปะสปะไปแล้วเพราะมันหมดหวังแล้วนี่ตั้งใจซื้อ623กับ923แล้วก็ลูกจิตเร็วไปเลยบอกผมดูบอกผมดูหนูดูรายการไปเอาแล้วเขาได้ว่าเขาก็เลยมีน้ำใจมาหน่อยมาให้นิดนึงนะคะก็บางท่านก็โอนมาให้500บางท่านก็โอนมาให้พันหนึ่งแล้วก็ถูกเยอะถูกต้องค่ะนะคะถูกเป็นแสนค่ะนะคะเขาก็น้ำใจมาให้อาจารย์นะคะส่วนของอาจารย์สุวิทย์ก็ให้ไปตามระเบียบนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มีน้ำจิตน้ำใจให้กับพวกเราจะได้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะไม่ได้คาดหวังไว้มาว่าเราอยากถูกของเราใช่แล้วอยากถูกเราไม่อยากถูกคนเดียวเราก็อยากให้ท่านผู้ชมถูกไปด้วยกับพวกเรานะคะเนาะแล้วก็ยังมีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะบอกมาว่าอาจารย์ทำไมแบบแทงบนลงล่างแทงล่างลงบนมันต้องทำไงดีคะอาจารย์แต่คนที่เขาคล่องคล่องเนี่ยเขาก็กันภาพไปหมดอ่ะเขาก็ปิดรูรั่วทุกจุดหมดเขาก็ถูกไปก็ลงทุนเยอะหน่อยแต่ก็คุ้มแต่ละคนที่เขามีว่าเขามีทักษะสำหรับคนที่เล่นหวยเขามีทักษะนะเขาเรียกว่ามืออาชีพมืออาชีพของผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เขาจับคู่กันงวดที่แล้วเนี่ยผมให้6หลักร้อยมันก็ออก6หลักร้อยแล้วมันดันมาอยู่เนี่ยมันข้อสังเกตนะอาจารย์จ่ายไอ้วันที่เป็นวันดาบเคาะเนี่ยมันมักจะออกหามกับเบิ้ลเนี่ยตั้งข้อสังเกตงวดนี้ก็ระวังไว้แต่ว่าในกลุ่มย่อยของทางอาจารย์ต่ายนะคะก็ได้มีกระซิบกับคนในกลุ่มบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยมันเป็นเลขหามนะคะให้ระวังนะไม่เบิ้ลก็หามให้ระวังจะบอกคนในกลุ่มไปนะคะถ้าสนใจอยากเข้ากลุ่มก็ติดต่อมาที่เบอร์กลางนะคะ0851964747นะคะเดี๋ยวคุณเอ็มจัดการให้นะคะจะดึงเข้ากลุ่มแล้วเราก็จะมีซิกแนลกันว่าเลขนี้เด่นเลขนี้เป็นยังไงนะคะประมาณนั้นก็ไลน์ส่วนตัวมาหรือจะโทรศัพท์มาคุยกันได้อย่างนี้เราก็พอจะบอกให้ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยค
นที่เขาจะได้เลขดีๆเด่นๆน่ะเขาต้องตรวจเช็คดวงชะตาก่อนนะคะถ้าเกิดไม่ตรวจเช็คดวงชะตาจะรู้ไหมว่าดวงชะตาตัวเราเนี่ยมีโชคมีลาภก็นี่ไงดวงผมเนี่ยงวดที่แล้วไม่ได้ตังค์เลยมันก็เลยไม่ได้ทั้งๆที่คุณออกเลขเองยังไม่มีปัญญาจะถูกเออมีปัญญาจะได้ไปเนี่ยมันดูลืมเช็คดวงตัวเองเช็คแต่ดวงเห็นแล้วเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ตังค์เห็นเพราะว่ามันมีวิชาผมมันมีวิชาเขาเรียกว่าพระหินาทีพุทธคือดูแล้วไม่ได้แต่ก็โอเคแต่แล้วคิดเลขออกมาถูกก็โอเคแล้วให้ท่านผู้ชมที่มีโชคท่านก็รับไปแต่ส่วนผมเนี่ยไม่ได้เงินในวันนั้นทำมาได้ในวันหลังคือคนอื่นมอบหมายให้จีนก็ส่งต่อก็ส่งต่อคือเขาถูกเขาก็ส่งต่อมาให้ธรรมนาคุณโอ้ได้มานิดหน่อยก็ยังไงก่อนที่คุณจะแทงก็มาตรวจดวงชะตาซะก่อนว่าโดยพื้นดวงตัวเราเนี่ยมีโชคลาภไหมแล้ววันที่หวยออกเนี่ยตัวคุณมีโชคลาภไหมนะคะเพื่อเราจะได้รู้พื้นฐานดวงตัวเองว่าคนเล่นมากหรือเล่นน้อยไม่อย่างนั้นเปลืองเงินค่ะเล่นมากไปไกลกองแต่ก็ไม่ถูกนะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีท่านผู้ชมถามมาอีกว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วมีอะไรช่วยเหลือเราบ้างไหมในการที่จะแทงหวยรวยเบอร์กันนะคะก็เราก็จะวันนี้เราก็นำเสนอหินนะคะเป็นหินยูนาไคด้านนี้นะคะเป็นหินยูนาไคเขาเรียกว่าหินถูกหวยนะคะแล้วก็เป็นหินที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นหินที่เกี่ยวกับการทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะล้างอาถรรพ์ก้อนหินเสร็จแล้วก็ทำการปลูกเสกนะคะทำให้ก้อนหินพวกนี้มีพลังขึ้นมาในการที่จะกระตุ้นนะคะทำให้เร่งโชคลาภคุณได้เร็วขึ้นเหมือนว่าอย่างนั้นนะคะด้านนี้เขาเรียกหินยูนาไคคือหินถูกหวยส่วนอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหินไฮไลท์ก็คือหินดูดซับนะคะอยากได้เงินเขาก็ต้องดูดเขาเข้ามาก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดบางคนไม่สะดวกจะเป็นเส้นก็ได้นะคะก็คือร้อยเป็นกำไรนะคะประมาณนี้แต่ว่าบางท่านก็อาจจะสะดวกเป็นลักษณะตั้งบนโต๊ะนะคะวางอยู่ที่มุมการเงินหรือจะเหมือนอาจารย์ก็ได้นะคะใส่ข้อมือไว้เลยเนาะประมาณนี้นะคะอยู่ที่ท่านสนใจหินชิ้นไหนอะไรประมาณนี้ก็ติดต่อเข้ามาผ่านทางเอมิเดียได้นะคะส่วนของอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะวันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากมายผมเป็นคนที่เรียบง่ายๆที่ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าดวงชะตาฉันจะถูกหรือไม่ก็มาตรวจสอบดวงชะตากันได้นะอันนั้นเป็นหลักสำคัญเลยนะคะที่ต้องตรวจนะคือถ้าเรามันยังไม่มีดวงเนี่ยไปทุ่มเทไปมันก็หายนะตามลำพิละลายแม่น้ำเลยนะใช่ถูกต้องกินก็ไม่ได้ไม่ได้ไปหมดเลยเพราะนั้นต้องตรวจสอบดวงชะตาด้วยนะแต่ว่าผมก็ได้พูดเอาไว้ในคลิปของผมพูดไปเมื่อสักครู่ก่อนรายการอะไรนี้ก็ไปดูว่าคนราศีอะไรแต่ทีนี้ว่ามันจะกว้างไปพวกราศีนี่จะกว้างใช่ถูกต้องคือบางทีเนี่ยคือเรียนนี่ว่าบางคนเนี่ยก็ไปยึดเอาราศีตามหลักของฝรั่งนะเกิดมันที่ช่วงนั้นช่วงนี้เป็นอะไรไม่ใช่นะฮะราศีผมหมายถึงว่าเวลาโบกฟ้าคุณอยู่ที่ตรงไหนแล้วนะอยู่ตรงไหนแล้วเวลาเท่าไหร่วางลัคนาไว้ณจุดนั้นหรือวางลัคนาของคุณไว้ที่จันทร์กำเนิดณจุดนั้นแหละมันอยู่จุดที่แม่นยำไม่ใช่ว่าท่านที่เกิดวันที่15ถึงวันที่15เป็นคนราศีนั้นไม่ใช่คนราศีมันไม่ใช่ว่าราศีเนี่ยจะถูกกันทุกคนนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยมันต้องไปดูจันทร์กำเนิดของแต่ละบุคคลคนราศีนั้นเกิดวันนั้นมันไม่ถูกกันบางคนเนี่ยเกิดในดีทีไม่ดีมันยังไงมันก็ไม่ถูกมันต้องดีทีดีด้วยนะคุณเกิดข้ามขึ้นข้ามแรมอะไรมันจะมีโชคหรือไม่มันต้องดูละเอียดอันนี้มันเป็นเรื่องของต้องดูในชาวโหราศาสตร์ไทยนะครับนะคะก็ต้องกลับไปดูว่าวันนั้นเราจะมีโชคมีลาภไหมเพราะแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันต้องเช็คก่อนคือบางคนเนี่ยเกิดวันดูดีแต่พอมาดูที่ดีทีไม่ดีและยามไม่ดีเอาไม่ส่งผลเป็นเรื่องมันส่งผลกับดวงชะตาทั้งสิ้นเลยเราจะต้องดูหมดอ่ะค่ะคือคนบางคนนี่นะเกิดมาว่ามันดีหมดเลยครบถ้วนเกิดในวันมหาสิทธิโชคเนี่ยเกิดในยามลาบนั่นไปใหญ่ดีชี้ดีหมดเลยทุกอย่างครบถ้วนวันดีเวลาดีดี
นั่นน่ะรวยค่ะคนที่รวยๆก็ไปดูดวงเขาว่าเขามันยังไงแต่คนยังไงบางคนที่มันชีวิตน่าจะดีนะมันละหกละเหินเออกลายเป็นอย่างนั้นไปซึ่งที่ควรจะดีค่ะอันนี้ต้องดูละเอียดนะครับก็ท่านผู้ชมคงคอยกันนานแล้วนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วมีโดนบ่นค่ะคุยยาวไปหน่อยคุยยาวดาวด้วยเนี่ยบางคนบอกไม่อยากดูวันนี้เอาซะเร็วๆนะเอาซะเร็วๆนะคะก็เริ่มคอแห้งแล้วเหมือนกันโอเคนะพลิกเลยนะเอาเลยค่ะเลยมาจับกันคนละด้านชูไว้ระดับสายตาอย่าโผล่หน้าให้ดูหน่อยนะคะอันนี้ก็แปลกอีกนะคะเพราะว่าเราเนื่องจากเราเพิ่งเขียนกันเมื่อกี้กันนะคะปรากฏว่าเลขเหมือนกันอีกแล้วนะคะเลขไม่ต่างกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งของอาจารย์ต่ายจะเพิ่มมาแค่ตัวเดียวผมออกมาเลข5ตัวคือรูปแบบของผมเนี่ยเปลี่ยนไปที่ทำตามตารางไว้นี่นะคือผมทำเอาไว้เป็นจะ20ปีแล้วในลักษณะคือทำไว้ในแนวโหนหาหวยของผมแล้วผมจะทำไว้อย่างเงี้ยเป็นแถวอย่างนี้นะแถวตรงกลางเนี่ย936เนี่ยเป็นเบอร์ที่ผมซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วแล้วเราจะดูว่าซื้อไปแล้วลงนะแล้วก็มี7กับ2คือ2กับ7เนี่ยทีนี้ก็วนเวียนอย่างกันอยู่เนี่ยนะก็มองชําเลือมไปเพราะว่าไอ้ตัวอักษรพวกนี้ผมก็ลบเขียนเองแหละค่ะผมก็เขียนเองเนี่ยแหละที่ผมเนี่ยก็ขออาจารย์ต่ายก็จะเหมือนกัน5ดวงเหมือนกันแต่ขออาจารย์ต่ายเค้ามีเลข5มาเติมนะคะดังนั้นดาวพวกนี้มันเด่นในวันนั้นจริงๆนะคะซึ่งมาโป๊ะเชะโป๊ะเชะกันคือมันดูแล้วมันก็ตรงเพราะว่าดาว5กับดาว3กับดาว1มันตรีโกณกันอีกแล้วดีไม่ดีมันก็ดันผลักดัน5แล้วส่วนดาว9เนี่ยมันอยู่ในระหว่างดาว5นะตรงเนี้ยมันดูว่าแต่ผมดูว่า9มันมาค่ะโอเคเราเมื่อแล้วประมาณนี้นะคะวันนี้เรามาไวไปไวเข็มไวเพราะว่าเราโดนเฉ่งไปเมื่อวันที่แล้วมาข่าวที่แล้วบ่นมาเรามาดูคอมเมนต์มาข้างล่างเนี่ยไม่อยากดูพูดมากเขาพูดว่าอาจารย์พูดเยอะพูดมากหลายคอมเมนต์นะคะเราก็เลยต้องปรับตัวเองข่าวที่แล้วเราก็คุยกันคือเพลินไปหน่อยไม่มีนาฬิกาค่ะวันนั้นนะกันเลยก็เลยเพลินกันวันนี้ก็2คนค่ะก็ถึงแก่เวลาแล้วนะเดี๋ยวคนค่ะอย่าเพิ่งถามกันวันที่เท่าไหร่คะเราอัดรายการในวันจันทร์ที่8ค่ะวันจันทร์ที่8ค่ะพฤษภาคมค่ะครับเพื่อที่จะไปชี้เป้าวันที่วัน16พฤษภาคมครับโอยลอตเตอรี่ออกวันที่16พฤษภาคมเราจะอัดรายการล่วงหน้าเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ครั้งนี้ก็ประมาณ8วันค่ะทุกคนจะได้เข้าไปชมนะคะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะอีกนิดนึงค่ะกด Subscribe นะคะอีกนิดนึงก็คือมันจะมีระฆังอยู่ด้านข้างนะคะเพราะว่าบางท่านโทรเข้ามาถามเราว่าอาจารย์หาเลขอาจารย์ไม่เจอหาเลขการอาจารย์ไม่เจอกดติดตามค่ะรับรองคุณจะหาเราเจอนะคะถ้าไม่กดติดตามบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะหาเราไม่เจอกดติดตามอีกนิดนึงและอีกนิดนึงนะเพื่อกำลังใจให้กับเราสกิดคนค่ะเฮ้ยมาดูรายการนี้กันรายการนี้สุดยอดเลยเลขแม่นๆนะคะรับรองคุณจะไม่พลาดโอกาสจากเราแน่นอนนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเล่นอย่างมีสติให้มากที่สุดนะคะแล้วข้อ2นะคะการจะถูกหวยไม่ถูกหวยต้องเล่นบุญด้วยนะคะคุณถึงจะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะที่สำคัญเลยนะคะถ้าบุญไม่ต่อบุญคุณจะถูกหวยยากนิดนึงนะคะหมั่นทำบุญนิดนึงนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตให้เรื่องของถูกหวยเยอะๆนะคะประมาณนั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเลขทั้งหมดที่เราให้มาเนี่ยนะคะเราไม่ได้ปักหลักว่าเลขนี้ออกแต่คุณจะต้องไปจับคู่ดาวเอาเองนะคะเอานี่คู่นั้นคู่นี้แล้วแต่วาสนาหรือโชคของคุณถ้าคุณอยากรู้โชคของคุณนะคะโทรมาปรึกษาเรานะคะเพื่อคุณจะได้รู้ว่าเลขตัวเนี้ยที่คุณแทงไปเนี่ยคุณจะถูกหวยไหมคุณจะเล่นได้ไหมคุณจะมีโชคในวันนั้นไหมนะคะก็เรารีบเร่งเวลากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะโดนด่าอีกนะคะก็เอาเป็นว่าปิดรายการดีกว่าเนาะค่ะเชิญเวลาแล้วนะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ